สวัสดีครับเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพ่อเพียงมื้อนี้ก็เอามาเบิ่งต้นทุเรียน1ปี4เดือนสิ5เดือนแล้วพี่น้องพ่อหนาวมากใบร่วงพี่น้องนี่ครับนี่ครับหนาวมากใบร่วงขอบใบไม้นี่พี่น้องท่านใดพ่อรู้แน่ก็ซอยแนะนําให้พี่น้องตอนนี้ก็ทางส่วนผมคงก็บ่มีหยังหลายครับค่อยๆแก้ไขพี่น้องว่าใบใหม่แล้วก็เบิ่งในใบพี่ใบเบิ่งมีแมลงมากินตัวเหลืองๆข้างในตัวน้อยๆพี่น้องคล้ายๆกับไล่แดงก็เลยฉีดยาฆ่าแมลงบวกยากันรากเข้าไปแล้วก็เบิ่งสถานการณ์ก็ไข้แน่อยู่พี่น้องก็ค่อยๆแก้ไขไปครับเนาะก็ค่อยปรับปรุงไปได้ก็ใบกําลังเข้มขึ้นมากก็ปุ๋ยบ่ให้พี่น้องปุ๋ยก็สิงดการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยขี้ไก่ช่วง 2-3 เดือนแล้วก็เซาให้น้ำก็ให้บ่ให้หลายพี่น้องให้บางๆก็พอดีกําลังปรับปรุงแก้ไขนี่ครับขอบใบก็ใหม่พี่น้องนี่ครับนี่ครับขอบใบใหม่ใบก็เป็นกรอบๆคือจังไฟลวกสงสัยจะเป็นเพียไฟไล่แดงนะพี่น้องเนาะนี่ก็เกษตรหมูเลยก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขพี่น้องต้นนี้ภายใน3ต้นปลูกคู่กันพี่น้องต้นนี้มันสวยงามก็เลยสิเอาต้นนี้เป็นอาจารย์เป็นขอบเปรียบเทียบพี่น้องเอาตัวนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็เอาต้นพันนาก็เป็นที่ตั้งเอามาซอยปรับปรุงตัวนี้เลยตัวนี้ก็ปุ๋ยก็บ่ให้พี่น้องตัดหญ้าแล้วก็เอาเก็บเศษใบไม้ใบไหล่เศษหญ้าใส่โคนเก็บความชื้นก็เพิ่งใบแล้วก็บ่ร่วงเบิดก็ไม่หลุดพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ฉีดยาฆ่าแมลงกับยากันราเข้าไปแล้วก็ใบกําลังสิไข่ให้แน่ก็พอไปพอมาพี่น้องเนาะนี่ครับพุ่นน่ะใบใหม่เกิดจังหยังบ่รู้พี่น้องเลยลูกอ่ะซอยได้น้ํามันเนาะเกิดจากเสื้อราบ่หรือจากการให้น้ําหลายไปบ่หรือเกิดจากอากาศหนาวหรือหนาวแห้งเกินไปบ่ตอนนี้หนาวอุณหภูมิ13 14องศาหรือมันหนาวเกินไปบ่ก็